แล้วก็เราทราบว่ายอดเงินเนี่ยที่ดูแลเรามาตลอดเราก็อยากขอบคุณในเรื่องนี้มากค่ะและอีกอย่างนึงก็คณะทำงานที่ร่วมทำงานที่เรื่องดำเนินมาตลอดแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามทำเรื่องของเราให้ออกสู่มวลชนทุกท่านได้รับรู้ความทุกข์ร้อนแล้วก็ทางราชการเองได้หันมาดูแลและแก้ไขปัญหาให้พวกเราให้พวกเรามีชีวิตใหม่ที่คล้ายกับเดิมที่ผ่านมาแต่ก่อนพวกเราก็อยู่ดีกินดีถึงว่าจะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขค่ะแต่พอเกิดอ่างขึ้นพวกเราก็ได้รับความเดือดร้อนสาหัสปัจจุบันนี้เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วก็อยากขอบคุณที่กล่าวมาที่ได้ช่วยเหลือชีวิตอาจจะดีขึ้นไม่เท่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีใครดูแลสุดท้ายเราอยากได้ที่ทำกินของเราเพิ่มมากที่สุดค่ะตรงนั้นจะเป็นชีวิตที่ยั่งยืน